ิดกันด้วยเรื่องของศัลยกรรมค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนนึงที่โดนบูลลี่เรื่องศัลยกรรมมาเยอะมากเวอร์ก็เกือบจะครบ2ปีแล้วนะคะศัลยกรรมที่ทำไปอย่างที่ทุกคนรู้ว่าก็เกือบทุกส่วนของร่างกายนั่นแหละแล้วทีนี้หนูก็เป็นคนนึงที่ได้รับพวกคอมเมนต์ต่างๆมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ที่แบบไปในทางที่ดีเป็นพลังงานด้านบวกนะคะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ด้านลบที่ไม่รู้ว่ากันกองออกมาได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงศัลยกรรมต่างๆว่าเฮ้ยมันแบบมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะคลิปนี้เราก็เลยมาด้วยหน้าสดกันเอาพูดถึงอย่างแรกก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าประมาณ 80% ของใบหน้านี้เป็นใบหน้าที่ได้มาฟรีนะคะแล้วก็อีก 20% ก็จะมีแบบอันที่เสียตังค์บ้างก็ไม่ได้พูด 100% ว่ามันเป็นหน้าฟรีอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้สปอนเซอร์จากโรงพยาบาลมานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทำกับโรงพยาบาล ID หนูก็ทำแบบพวกโครงหน้าใหม่ที่ทุกคนเห็นจริงๆแล้วศัลยกรรมที่หนูชอบมากที่สุดนะคะก็คือศัลยกรรมโครงหน้าคือ V-line แล้วก็หนกแก้มอันนี้เป็นศัลยกรรมที่ชอบมากที่สุดถ้าเกิดว่าใครถามก็ยังแนะนำให้ทุกคนอ่ะตัดสินใจทำแบบพวกหนกแก้ม V-line เงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบหนูชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าโรงพยาบาล ID ทำมาให้หนูแบบ complete มากๆคือเป็นอันที่ภูมิใจมากถามว่าแบบมันแหลมไปไหมอะไรยังไงคือทุกคนก็น่าจะเห็นว่าก่อนทำศัลยกรรมอ่ะหนูก็หน้าแหลมมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำขึ้นมามันก็เลยยังสติลแหลมเหมือนเดิมนะแต่ว่าบางคนที่เอาหน้าไปให้หมอดูเงี้ยถามว่าทำไมแบบไม่แหลมเท่าหนูนะคะก็แล้วแต่โครงกระดูกเดิมของเรานะซึ่งตอนนี้มันก็เกือบครบ2ปีแล้วทุกอย่างก็ดูเข้าที่เข้าทางนะจริงๆแล้วดูแบบ CT สแกนจากโครงกระดูกอ่ะมันก็สวยมากไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแหลมจนมันน่าเกลียดน่ากลัวตัวละ5บาทเลยขนาดนั้นแต่ว่าเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาว่ามันแหลมอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะเพราะว่าหมอก็ทำมาแบบเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอะไรที่เราชอบอ่ะมันก็คือความสบายใจของเราแล้วแหละ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาไหมก็คือตอบเลยว่าไม่มีนะคะใช้ชีวิตทุกอย่างปกติการเดินการเหินการวิ่งการแบบทำอะไรแรงๆกับหน้าเนี่ยคือปกติมากๆเรื่องตาก็จะมีคนถามว่าทำตาที่ไหนตานี้ก็ทำที่โรงพยาบาล ID นะคะเป็นแบบเย็บ7จุดอันนี้ก็พูดก่อนเลยว่าชั้นตามันสวยมากกำลังดีจริงๆแล้วชอบมากคือด้วยความรู้สึกที่ว่ามันปรือหนึ่งข้างก็คือทางด้านนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบเห็นชัดมากถ้าสมมติว่าหนูไปแก้เนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าเฮ้ยแบบแก้อีกแล้วทำศัลยกรรมอีกแล้วทำศัลยกรรมบ่อยจังอะไรเงี้ยก็คือบางปัญหามันก็เป็นปัญหาที่แบบรู้ได้ด้วยตัวของเราเองถ้าไม่เป็นเราก็ไม่น่าจะรู้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบทนได้เพราะว่าจริงๆแล้วหน้าเรามันก็มีความแบบไม่เท่ากันอยู่มีคนชอบพูดว่าแบบหน้าเบี้ยวคางเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ย no one is perfect อ่ะมันไม่มีใครที่แบบหน้าจะสมบูรณ์แบบ 100% เป๊ะๆเท่ากันได้นะคะการทำศัลยกรรมก็เหมือนการชั้นตรงชั้นตาอะไรเงี้ยมันทำได้มากที่สุดคือแค่ใกล้เคียงกันมากที่สุดอะไรประมาณนี้หนูก็ไม่ได้โทษหมอหรือว่าโทษใครนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายของเราว่าเฮ้ยเราแบบได้ขนาดไหนแต่คือมันได้ขนาดนี้หนูว่ามันก็ดีมากๆแล้วนะส่วนในเรื่องของจมูกเนี่ยมีคนพูดว่าแบบรูจมูกใหญ่มากมีคนถามว่าทำจมูกที่ไหนมารูจมูกใหญ่มากอะไรเงี้ยก็คือต้องกลับขอโทษด้วยเพราะว่าคือรูจมูกมันก็ใหญ่ตั้งแต่เกิดเวอร์แล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแคะขี้มูกมากขอบอกว่าแบบยัดได้ทุกผิวอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบทำจมูกแล้วก็ยังแคะขี้มูกอยู่รูจมูกมันก็ต้องใหญ่แล้วถ้าสมมติว่ารูจมูกเล็กมันก็เป็นวันเดอร์มอร์ดิจริงๆแล้วรูจมูกมันก็ใหญ่มาตั้งแต่แรกไม่ได้แบบเพิ่งมาเริ่มใหญ่ในช่วงนี้นะอาจจะเป็นที่แบบมุมกล้องที่มันเสยนิดนึงหรือว่าอะไรยังไงหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็แค่คิดว่าปัญหาเรื่องรูจมูกมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้จริงๆหรอเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูไปตัดปีกจมูกอะก็คือไม่เหลือรูจมูกให้หายใจแล้วมากเวอร์ก็ไม่เอาปะแล้วก็ถ้าจะทำก็แบบทำอีกแล้วอะไรเงี้ยสรุปว่าหนูก็พอใจในรูจมูกนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบอาจจะดูใหญ่ดูรีไปบ้างเพราะว่าในเมื่อเราทำจมูกที่แบบค่อนข้างเชิดแล้วก็สูงมันก็มีโอกาสที่มันจะเห็นรูจมูกเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงเดิมบางคนแบบเป็นคนเนื้อจมูกเยอะทำขึ้นมาเยอะๆมันก็ไม่ได้เห็นรูจมูกอย่างจมูกพี่บอสอย่างเงี้ยคือไม่ได้เห็นรูจมูกเลยแต่ว่าคือแบบอย่างของหนูถ้ามันโด่งมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยมันก็เห็นรูจมูกบ้างแล้วการแบบทนเห็นรูจมูกของคนอื่นมันเป็นเรื่องที่แบบขัดอกขัดใจขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสมมติว่าขนจมูกแคมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้แต่แบบรูจมูกใหญ่แล้วจะให้แก้ยังไงใช่ปะต่อมาถึงอีกหนึ่งศัลยกรรมที่รู้สึกว่าเสียใจมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะในอย่างเรื่องปากเงี้ยถ้าสมมติว่าถามถึงเรื่องความพอใจคือจริงๆแล้วหนูค่อนข้างชอบที่มันแบบยกขึ้นมาอย่างนี้แต่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคือมันเป็นแผลเป็นแล้วหนูก็เป็นคนเป็นคีลอยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแผลเป็นมันก็ไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นหรือมันจะไม่เป็นนะอย่างแบบตุ่มแผลที่ทำหน้าอกอย่างเงี้ยหนูก็เป็นคีลอยแบบเป็นตามฝีเย็บเลยน่ากลัวมากเวอร์แต่คือมันเป็นตามฝีเย็บเลยแล้วเราก็ไม่มีใครบอกได้ว่าการทำศัลยกรรมขึ้นมาแบบเราจะเป็นคีลอยไหมหรือว่าเราจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอมันเป็นขึ้นมาแล้วอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากที่ว่าแบบทำไมต้องไปทำปากมาด้วยแปลกๆอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเป็นแผลเป็นแต่ในเมื่อมันเป็นไปแล้วอ่ะ
คือมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจอยู่กับมันนะคือจะให้นุ๊กไปฆ่าตัวตายเพราะว่ามุมปากมีแผลก็ไม่ใช่ป่ะเราก็คือการอ่านคอมเมนต์แบบปากไม่สวยเลยค่ะมุมปากเป็นอะไรทำไมแบบแผลเป็นไม่หายสักทีอะไรเงี้ยตอนที่เราตัดสินใจทำศัลยกรรมเราก็ไม่ได้อยากให้มันพลาดก็ซีแต่ก็แบบก็ปล่อยวางคือมันใช้คอนซีลเลอร์กบมันก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นปมในชีวิตถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบเขาคิดมากๆแล้วยูไปคอมเมนต์แบบว่าปากไม่สวยเลยค่ะทำไมเป็นแผลเป็นอย่างนั้นน่าเกลียดน่ากลัวมากอะไรเงี้ยหนูว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เขาคิดมากเขาก็คงอยากจะแบบตายเวอร์อ่ะนี่พูดเลยนะบางทีมันก็แบบอาจจะเป็นปมด้อยของเขาไปเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบคิดอะไรก่อนพิมพ์นิดนึงคือแบบไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าจะพูดอะไรก็ได้กับบุคคลสาธารณะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าติเรื่องงานเช่นแบบคลิปนี้แสงจ้ามากเลยหรือแบบมืดมากหรือแบบมันควอลิตี้มันไม่ดีเลยอันเนี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานอ่ะมันยังเป็นสิ่งที่แบบโอเคเรารับฟังแล้วเราปรับปรุงอ่ะแต่นุ๊กถามว่าถ้าทุกคนคอมเมนต์ว่าแบบน่าเหี้ยมากไม่สวยน่ากลัวมากนุ๊กถามว่าแล้วคือจะให้นุ๊กแก้ยังไงในเมื่อเราก็ทำมาแล้วแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแล้วคือมันเป็นแบบเหมือนเป็นตัวเราอ่ะมันคือเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะให้แก้จากอะไรถูกปะถ้ามันเป็นเรื่องของนิสัยหรือแบบสันนงสันดานอ่ะมันก็ยังแก้ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยคือจะให้แก้ยังไงอันเนี้ยก็คือแบบฝากให้ทุกคนแบบไปคิดนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบทำดีแล้วอ่ะก็ขอยกนิ้วให้ก็คือทำต่อไปนะคะส่วนคนที่แบบชอบเบลมคนอื่นคือชอบติเตียนคนอื่นในเรื่องของที่แบบมันไม่ใช่เรื่องหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะหนูว่ามันไม่ค่อยน่ารักนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนที่จะพิมพ์ออกมาหรือว่าคนที่แบบเวลาศัลยกรรมเขามีปัญหานี่กลายเป็นแบบคลิปบทแหละเวลาศัลยกรรมเขามีปัญหาแล้วก็พูดว่าแบบสมน้ำหน้าเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่น่าไปทำเลยหน้าพ่อแม่ให้มาแบบไม่ภูมิใจสมหน้าอะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยแหละแล้วมันก็ไม่ใช่การกระทำที่น่ารักเลยนะคะเราอยู่อย่างปัญญาชนแล้วก็แบบสุภาพชนดีกว่านี่คือสิ่งที่แบบหนูคิดนะอ่ะพอหน้าเสร็จแล้วเรามีอะไรอีกชีไขมันหน้าชีไขมันหน้าเนี่ยมีคนถามกันเข้ามาว่ามันอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่เมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะถ้าเราเป็นคนที่เผาผลาญดีการชีไขมันเนี่ยมันก็อาจจะอยู่แบบบนหน้าเราได้ไม่ค่อยนานนะคะอย่างเช่นหนูอย่างเงี้ยหนูฉีดไขมันมานี่คิดว่ารอบนี้เป็นรอบที่8แล้วคือฉีดมาแบบเยอะมากแต่ทุกครั้งที่ฉีดก็ยังรู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้บวมหรือว่าเป็นปาโลมาอะไรเหมือนที่แบบหลายๆคนเขาเป็นกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือทางเราชอบแบบบวมๆมาแต่ว่ามันไม่เป็นก็พยายามฉีดต่อไปนะถามว่าระหว่างฉีดไขมันกับฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไหนดีกว่ากันก็ต้องตอบว่ามันต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์เจอฟิลเลอร์ที่ดีเนี่ยอย่างฟิลเลอร์หนูก็ฉีดคือฉีดแบบพวกดอลลี่อายอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าถ้าฉีดไขมันมันก็เป็นตัวเราคงอยู่กับหน้าเรามันก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ดูดไขมันจากที่อื่นไปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวจะมีคนถามเรื่องของคีลอยด์ที่ปากนะคะมีคนถามว่าแบบหนูทำยังไงแนวทางการรักษาก็คือมันจะมีฉีดคีลอยด์ค่ะหนูจริงๆแล้วหนูก็ฉีดค่อนข้างบ่อยนะฉีดประมาณแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์ครั้งเลยอะเวลาที่ฉีดก็คือแบบแซะเข็มไปตามรอยแผลเป็นแล้วก็ฉีดนะคะให้มันยุบตัวลงช่วงไหนที่ฉีดอะมันก็จะเห็นว่าแผลมันอ่อนลงอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฉีดเช่นช่วงเนี้ยก็จะเห็นแบบเป็นแผลเป็นชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบมายกับมันนะก็ถึงแม้ว่ามันจะขัดหูขัดตานิดนึงซึ่งหนูก็รู้สึกแต่ทุกคนก็แบบมองข้ามไปแล้วก็มองสิ่งดีๆหรือว่าสาระที่เรามีให้กันแล้วกันเนาะมาถึงเรื่องของหน้าอกนะคะอย่างหน้าอกเนี้ยเป็นการแก้รอบที่2ของหนูแล้วซิลิโคนก็คือใช้ซิลิโคนเมนเทอร์295เป็นทรงหยดน้ำนะทำที่เกาหลีมาเปิดแผลข้างใต้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบเป็นคีลอยเยอะอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแผลที่ข้างใต้อยู่นะมีคนถามมาว่าเรื่องหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วทำแล้วแบบโอเคไหมจริงๆแล้วหนูชอบนะหมายถึงว่าเวลาที่มันใส่เสื้อผ้าขึ้นมาคือมันสวยหมายถึงเสื้อใส่เดี่ยวใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำใหญ่เกินไปมันก็จะดูแบบอ้วนนิดนึงแต่อย่างนุ๊กเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่295 ซีซีสำหรับหนูก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วคือเป็นคนตัวเล็กถ้าทำนมใหญ่เกินอ่ะมันก็จะรู้สึกว่านมมันเด่นกว่าหน้าซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้หน้าเด่นกว่านมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โอเคถามว่าเป็นพังผืดไหมเพราะว่านมเกาหลีอ่ะไม่ให้นวดใช่ไหมมันก็มีบ้างที่แบบรู้สึกว่ามันแบบเจ็บหรือว่าเป็นพังผืดอะไรเงี้ยแต่เราก็ใช้การแบบทำมันไม่ได้ใช้เลเซอร์ใช้แบบเหมือนฉายแสงให้แบบสลายพังผืดถามว่ามีแพลนแก้ไหมตอนนี้ก็คือยังไม่มีมันไม่อยากแก้บ่อยๆถามว่าถ้าไปทำอีกก็คงทำให้มันเล็กลงอีกหน่อยนึงข้อเสียข้อนึงของการทำนมที่หนูรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับหนูนะคะก็คือมันไม่มีความรู้สึกหนูไม่รู้ว่าแบบคนอื่นที่ทำหน้าอกมาเขาเป็นไหมแต่ว่าส่วนตัวของหนูอะคือหนูก็เป็นตั้งแต่การทำแบบครั้งแรกเลยก็คือความรู้สึกของแบบนมมันหายไปประมาณ 50% แต่ก็ทำมาแล้วมันก็
ต้องอยู่กับมันไปแล้วกันเนาะเรามาถึงส่วนสุดท้ายนะคะที่หนูคิดว่าน่าจะเป็นศัลยกรรมที่เจ็บที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็คือการดูดไขมันนั่นเองแต่ว่าคือหนูไม่ได้ดูดไขมันแบบจริงจังให้มันผอมลงเพราะว่าหนูก็เป็นคนผอมอยู่แล้วที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่าหนูดูดไขมันเพื่อมาฉีดหน้าใช่ไหมทุกครั้งที่เราดูดไขมันอะหนูยอมรับเลยนะว่าดูดไขมันเนี่ยมันเจ็บจริงๆใครที่แบบดูดไขมันทั้งตัวแล้วอยู่ได้นี่คือแบบvery good คือเธอเก่งมากเวอร์คือมันเจ็บแบบเหมือนกล้ามเนื้อเราเสียหายมันเป็นความเจ็บที่แบบเหมือนเราไปเล่นออกกําลังกายมาแล้วกล้ามเนื้อฉีกแล้วหนูรู้สึกว่าคือนั่งยองๆก็เจ็บนั่งซ่วมก็เจ็บเดินก็เจ็บแบบอะไรก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากนิดนึงถ้าเกิดว่าใครมีแพลนดูดไขมันอะไรเงี้ยก็ขอบอกเลยว่าตั้งแต่ทํามาศัลยกรรมดูดไขมันเนี่ยน่าจะเจ็บที่สุดแล้วนะคะโอเคก็ทั้งหมดนี้เป็นศัลยกรรมที่ทํามานะคะส่วนฉีดแบบโบท็อกซ์โบท็อกซ์อะไรเงี้ยก็คือทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วส่วนมีคนถามมาว่าเรื่องใต้ตาดําอย่างเงี้ยฉีดอะไรแล้วมันหายจริงแล้วคือฟิลเลอร์กล้ามมันฉีดแล้วมันก็หายแต่ว่าเราอาจจะต้องฉีดถี่นิดนึงแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเราฉีดถี่อ่ะใต้ตามันแบบมันระบมคือจริงๆแล้วฟิลเลอร์กล้าคือมันจิ้มเข็มแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนี่เลยไม่ได้ทำต่อเพราะว่าเป็นคนแบบบวมง่ายมันเจ็บนะทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาศัลยกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตมีทั้งข้อดีมากๆแล้วก็ข้อเสียมากๆก็มีอยากให้ทุกคนแบบมีจริยาในการเลือกโรงพยาบาลที่ทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็จะไปทำโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะก็ดูชื่อเสียงและชื่อเสียของโรงพยาบาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพลาดเพราะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยบางทีเราเสียเงินแล้วอ่ะก็อยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคลิปนี้แบบนานมากฝากไว้ให้ทุกคนคิดด้วยแล้วกันนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย